ขึ้นน้ำลายโชคชะตาจังแม่นใจร้ายผัดไปตกใส่หนอใจดวงนั้นอยู่ทางนี้ใจยังเฝ้ารอยังคิดต่อต้องมีสักวันกว่าสิพาคุณลุงอรุณเขามาได้โรงพยาบาลได้นะใส่เวลาเกือบครึ่งมือคุณนะลุงอรุณเขาเพิ่งมารักษาครั้งแรกเขาก็ต้องหวาดกลัวเป็นธรรมดาแหละเมืองแคนอีกหน่อยถ้าเขาคุ้นชินกับพวกเราคุ้นชินกับหมอได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆหายหวาดกลัวไปเองนะครับแม่ก็ว่าคือคุณพูดนั่นแหละเพราะหลายมือที่อยู่น้ำกันมาเพิ่นเกิดค่อยๆบ่ย่านแม่ซีได้แล้วแม่ซีคิดว่าเพิ่นรู้ว่าผู้ใดดีผู้ใดร้ายกับเพิ่นไปนั่งก่อนแม่ให้อยากพ่อลูกบ่ขยับพ่อลูกนั่งเด้อพี่ภูคะเสื้อฝากดีนะคะได้เลยครับโทษนะครับนี่ครับเนี่ยโอเคบ่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะทำไมหน้าคุ้นจังจุดไฟชักแล้วเผารูปนางรุ่งอรุณซะคุณรุ่งอรุณภรรยาคุณลุงสุริยานี่เชนโซกับพี่ภูตามเจอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะได้แล้วครับไปทางนู้นนะครับไปแม่ไปหาหมอกันเด้อพี่ภูกับเทียนโซ่พาคุณรุ่งอรุณมาที่แผนกจิตเวชทำไมเจอไหมทองวันแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเอาเร็วๆสิโอ้รับสายเสียค่ะคุณป้าขอโทษนะคะคุณวาดเจอแล้วค่ะเก็บของยี่พีโทรมานี่ฮัลโหลยี่พีมีอะไรเหรอคุณป้าคะพีมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะคุณป้าเรื่องสำคัญเหรอเรื่องอะไรอะยี่พีคือว่าพี่เอ้าแบตหมดอีกยายพี่เอ้าอยู่สายก็ตัดไปมาต้องยานลุงกับลุงมาต้องยานมาหาคุณหมอลูกมาต้องยานบังนี่ดีกว่าแม่บังนี่บังพ่อแม่ลุงกับลุงกับลุง
เราเจอกันครั้งแรกที่งานทุ่งศรีเมืองงานประจำปีของจังหวัดอุดรหมอได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตมาก่อนประวัติของคนไข้จากโรงพยาบาลเดิมยืนยันว่าคนไข้เนี่ยเคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนจนทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมทีนี้พอคนไข้ได้รับอุบัติเหตุเป็นครั้งที่สองเนี่ยจึงทำให้รอยโรคเดิมเนี่ยมีอาการหนักขึ้นอาการหนักขึ้นยังไงหรอคะคุณหมอนอกจากมีภาวะความจำเสื่อมแล้วเนี่ยคนไข้ยังมีการหวาดกลัวผู้คนร่วมด้วยหมอจึงจำเป็นต้องรักษาทั้งสองอาการควบคู่กันไปครับซึ่งยาต้องให้คนไข้กินยาอย่างสม่ำเสมอแล้วอาการความจำเสื่อมล่ะคะคุณหมอมีวิธีไหนที่กระตุ้นให้ความจำแม่กลับมาบ้างไหมคะการที่คนไข้เนี่ยดูคลิปสามีเก่าแล้วอารมณ์ดีขึ้นหมอว่าแนวโน้มดีมากเลยนะครับหมอแนะนำว่าถ้าพาสามีเก่ามาพบกับคนไข้แล้วให้เขาทั้งสองเนี่ยได้พูดคุยกันยิ่งจะเป็นการกระตุ้นความทรงจำได้ดีนะครับค่ะการที่แม่รุ่งอรุณชอบดูคลิปของพ่อสุริยาก็แสดงว่าจิตใต้สำนึกของแม่รุ่งอรุณก็ยังจำพ่อได้คุณหมอก็เลยแนะนำค่ะว่าให้พาพ่อสุริยามาพบแม่รุ่งอรุณมาพูดคุยเรื่อยๆเพื่อฟื้นฟูความทรงจำค่ะก็ดีนี่ครับเพราะว่าคุณลุงสุริยาก็อยากจะเจอคุณรุ่งอรุณอยู่แล้วแต่โซ่กลัวว่าคนในบ้านแม่จะสีจะรู้เขาว่าเราตามหาแม่รุ่งอรุณเจอแล้วครับไปต่อค่ะพี่ภูไปแล้วครับคุณพิรดานี่มันอะไรกันพี่ภูกับเทียนโซ่ตามหาคุณรุ่งอรุณเจอตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมพามาที่แผนกจิตเวชด้วยนี่มันเรื่องอะไรอะเทียนโซ่เธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่ใช่หรอทำไมถึงพูดว่าจะพาแม่มารักษาแล้วทำไมคนที่เธอพามาวันนี้คือคุณรุ่งอรุณอะคุณพีรู้เรื่องขนาดนี้แล้วโซ่ก็จะเล่าทุกอย่างให้คุณพีฟังค่ะความจริงเราก็คือโซ่กับคุณภูได้พบกับคุณรุ่งอรุณมาสักพักแล้วค่ะก็อย่างที่พีเห็นละคุณรุ่งอรุณเขามีอาการทางจิตทั้งหวาดกลัวผู้คนแล้วก็ความจำเสื่อมและที่ผ่านมาป้าวาสนากับแม่จันทร์ศรีก็รู้มาโดยตลอดรู้มาเลยตลอดหมายความว่าไงคะก็ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้สักคนว่าคุณรุ่งอรุณอยู่ที่ไหนแม่จันทร์ศรีกับคุณวาสนาโกหกทุกคนมาตลอด20ปีค่ะความจริงแล้วก็คือคุณรุ่งอรุณถูกขังอยู่บ้านน้าสมพิษคนงานเก่าของแม่จันทร์ศรีเธอพูดอะไรของเธอเทนโซ่ฉันไม่เชื่อโซ่ก็พูดความจริงไงพี่คุณรุ่งอรุณเขาไม่ได้หอบลูกหนีไปกับชู้และสิ่งที่ยืนยันได้ว่าป้าวาสนากับแม่จันทร์ศรีโกหกก็คือแสงดาราไม่ได้โตมากับคุณรุ่งอรุณเพราะแสงดาราพัดพากับคุณรุ่งอรุณมาอยู่สกลนครซึ่งก็คือโซ่เองค่ะพี่เธออย่าบอกนะว่าเธอคือแสงดาราเทียนโซ่ใช่ค่ะคุณพีเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อแล้วฉันก็ไม่เชื่อว่าคุณป้าของฉันจะทำแบบนั้นฉันจะไปถามคุณป้าให้รู้เรื่องคุณพี่คะเออเดี๋ยวคุณพี่คุณพี่เดี๋ยวพี่คุณพี่คะคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดว่าเป็นยังถ่ายอยู่นี่ฝากผ้าเต้นสนิทกับสกุลนะครับผมไปตามน้องคุณเองครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่ผมต้องขึ้นก่อนคุณพี่คุณพี่ความลับของคุณลุงกับรุ่นกับเที่ยงโซนไม่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายเด้มีคนตามขาคุณลุงกับรุ่นอยู่คุณพี่สิบอกใครบ่ได้เด้ถ้ามีคนตามฆ่าคุณลุงรุ่นจริงๆอ่ะเทียนโซ่ก็ไม่ควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับทุกคนที่บ้านแม่จันทร์ศรีต้องรู้ฉันจะไปถามคุณป้า
คุณพี่ไม่อยากคุยพี่คือใจหอนกูว่าแบบนี้คุณพี่ลงมาคุยกับคุณพี่คุณพี่เอ้าคุณพี่โอ้ยคุณพี่ไอ้ตามเขานั่นไปตามเขานั่นไปผมเหมาแล้วครับไปเลยนะไอ้ไปเลยครับโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดนี่มันอะไรของยายพีโทรมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญแต่พอโทรกลับโทรไม่ติดอะไรแบตคุณพีอาจจะหมดก็ได้ค่ะแบตหมดแล้วทำไมไม่รู้จักพก power bank คราวนี้ฉันก็เลยไม่รู้เลยว่าเรื่องสำคัญที่มันกำลังจะบอกฉันมันคือเรื่องอะไรอ่ะทองวันว่าคุณวาดใจเย็นๆก่อนนะคะคุณพิรดารู้ว่าคุณวาดอยู่โรงพยาบาลถ้าคุณพีมีเรื่องสำคัญจะบอกจริงๆยังไงคุณพีก็ต้องมาแน่นอนค่ะไม่เกินวันนี้คุณวาดรู้เรื่องแน่นอนเชื่อทองวันนะคะคุณพีว่ายังไงบ้างคะคุณภูยายพีไม่รับสายผมเลยครับผมเลยโทรหาเมืองแคนกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ตามยายพีพิทูดอนครับเพราะว่าคุณพีต้องตั้งใจไปหาคุณวาสนาแน่เลยค่ะวาสนาแม่ก็ฟื้นขึ้นมายังปลอดภัยตามที่ลูกได้เคยวิ่งว่อนเอาไว้มื้อนี้ลูกก็ได้พาแม่รัวรุ่นมาไหว้จ้ะแม่ไหว้ดีๆสิเด้อตอนนี้ไปลูกสิเฮ็ดทุกพิธีทางเพื่อหาทางรักษาอาการจิตของแม่ขอองค์พระย่าตองง้อยซอยหูซอยคำให้แม่ลุงอรุณของลูกกลับมาจำความในอดีตได้ไว้ๆด้วยจ้ะแล้วขอให้พวกคนซัวมันมาหูว่าแม่ลุงอรุณและแสงดารายังบ่ตายคันสมหวังดังปรารถนาลูกกับแม่ลุงอรุณสิมาร้องร่ำทำฟอนถวายองค์พญาตองง้อยด้วยจ้ะสาธุแม่จ๋าสาธุพี่จะไม่ยอมให้ใครมากล่าวหาคุณป้าหรอกค่ะวิ้ยคุณพีค่ะผลไม้สำหรับคนป่วยมาแล้วครับอ้าวนี่คุณเห็นหน้าผมเนี่ยทำไมต้องทำหน้าผิดหวังขนาดนั้นด้วยล่ะครับก็ยายพีน่ะสิโทรมาบอกฉันว่ามีเรื่องสำคัญจะเล่าฉันก็นั่งรออยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ๆนายก็เคาะประตูฉันก็เลยนึกว่าเป็นยายพีไงวิคุณพีชัวร์ค่ะยาหลังอาหารค่ะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลค่ะเมียจ๋าหัวนะคิดถึงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอผัวหอมหน่อยนะนี่อย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อสิเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเห็นก็ดีสิครับคนที่บ้านแม่จันสีเนี่ยจะได้รู้สักทีว่าคุณเป็นเมียผมมา20ปีแล้วหรือว่าคุณไม่ได้รักผมถ้าฉันไม่ได้รักนายนะฉันจะยอมมีอะไรกับนายมาถึง20ปีหรอ แต่ตอนนี้เรายังบอกคนที่บ้านแม่จันสีไม่ได้ว่าเราเป็นผัวเมียกันจนกว่าเราจะทำลายโรงท้อไอ้แก่แม่จันสีสำเร็จ
พราะแกลีทองวันถ้าแกไม่ทำงานพลาดนะป่านี้แผนการทั้งหมดเนี่ยมันก็สำเร็จไปถึงไหนแล้วโอ้ยทองวันขออภัยค่ะเสียอาคมกูสิบ่ไว้ใจคนงงอย่างมึงอีกแล้วมึงเฮ็ดให้กูกับวาสนากดได้ที่ดินสวนมอนของแม่จันสีวาสนาสิต้องนัดกินยาฆ่าตัวตายเพื่อซอยมึงเอาไว้อีกคนไรประโยชน์อีกอาคมอาคมไม่ต้องด่าว่านางทองวันมาแล้วฉันทำพลาดเองแหละฉันประมาทนางเทียนโซ่เกินไปตอนนี้โรงทอแม่จันสียังไม่ได้รับรองตรากระสวยทองคำเรายังมีโอกาสขัดขวางมันอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีถึงฉันออกจากโรงพยาบาล นะฉันก็จะพบนายไม่ได้สักพักหนึ่งแม่นควมคุณวาสนาค่ะเพราะคุณวาสนาปิดตัวคุณพี่เอาไว้ว่าเป็นโรคหัวใจถ้าคุณหวาดออกจากบ้านบ่อยๆคุณพี่ก็จะสงสัยเอาได้ค่ะใช่ยายพีหลานฉันเนี่ยนะถึงแม้มันจะโง่เชื่อคนง่ายแต่ฉันก็ยังไม่อยากให้มันสงสัยอะไรมากเพราะฉันจำเป็นจะต้องหลอกใช้มันอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้เราอย่าเพิ่งพบกันเลยนะเกิดยังขึ้นครับนี่เป็นอย่างคุณพี่คือใครอ่ะคุณพี่ครับคุณพี่หายจนคุณพี่พ่อใจโลดเด้อครับบักแค้นผู้นี้สิอยู่ข้างๆคุณพี่เองแล้วถ้าคุณพี่หายจนพ่อใจแล้วนะคุณพี่ต้องบอกผมเด้ว่ามันเกิดอีหยังขึ้นคุณพี่ถ้าอย่างกับผมเป็นคนอื่นคนไกลน่ะเด้อบอกผมเด้อไว้ใจผมซะเด้อคุณพี่เมืองแคนโทรมาครับว่าไงเมืองแคนตามยายพีทันไหมทันคุณพีมาหาคุณวัฒนาอยู่โรงพยาบาลไอ้แคนเราคุณพี่ได้บอกคุณวัฒนาบอกว่าโสเจอแม่รุ่งอรุณแล้วคุณพี่บอกกับไอ้ว่าเรื่องของโสกับคุณรุ่งอรุณน่ะคุณพี่บ่ได้บอกไผดอกเด้อกับคุณวัฒนากับบ่ทันได้ว่าอีหยังอยู่ไอ้แคนโซขอบอกกับคุณพี่นะโซอยากขอบคุณคุณพี่โซอายว่าตอนนี้คุณพี่นะบ่ทันพร้อมที่สิวอนน้ำไผดอกเด้อทำไมบังแคนเกิดอะไรขึ้นกับยายพีผมกับบ่ฮู้คือกันครับแต่พอตอนผมมาถึงโรงพยาบาลนะคุณพี่ก็เอาแต่ให้แล้วก็บอกกับผมแค่ว่าเรื่องของโซกับคุณรุ่งอรุณน่ะคุณพี่บ่ทันจะบอกไผถ้างั้นเมืองแคนบอกให้ยายพีโทรหาผมด้วยนะครับผมอยากคุยกับน้องแล้วก็ฝากดูแลยายพีด้วยนะก็ต้องเป็นห่วงด้วยครับผมสิดูแลให้เอง
ม่รุ่งอรุณจ๋าเดี๋ยวแม่รุ่งอรุณอยู่วัดกับแม่ชีก่อนเด้อวัดอยู่วัดแม่นจ๋าแม่นแล้วลุงอรุณเอ้ยจะมาอยู่วัดกับแม่เด้อแม่จิพาเจ้าสวดมนต์เฮ็ดสมาธิการเฮ็ดสมาธิเฮ็ดให้จิตใจเจ้าสงบแล้วอีกอย่างนึงสิเฮ็ดให้เจ้ากลับมาจำความเก่าความหลังได้พร้อมเดี๋ยวขึ้นนี่โซสินอนกับแม่ก่อนเพราะว่ามื้ออื่นโซต้องกลับบ้านแม่จันทรีจ้ะแม่จันทรีแม่นจ้ะโซต้องกลับบ้านแม่จันทรีไปหาหลักฐานว่าใครคือคนร้ายให้รายเฮา2คนคันโซจับคนร้ายเข้าคุกได้โซจังสิพาแม่กลับบ้านไปหาพ่อสุริยากับไอ้แสงตะวันเด้อสุริยาสุริยาแสงตะวันแม่จ้ะแสงตะวันลูกชายของแม่ลูกชายแสงตะวันลูกชายแสงตะวันอยู่ไสแสงตะวันอยู่ไสลูกชายแสงตะวันอยู่ไสพาไปหาลูกแม่แม่ใจเย็นๆก่อนจ้ะแม่พาไปหาลูกแม่แสงตะวันแม่แสงต้นอยู่ไหนแม่แม่จ๋าคุณลุงไม่ใช่เหรอใจครับคุณลุงหยุดนะครับหยุดนะครับใจเย็นนะครับคุณลุงคุณลุงต้องอยู่วัดที่นี่นะครับใจเย็นๆนะลุงอรุณใจเย็นๆจะต้องไม่สติเด้อใจเย็นครับแม่แม่แม่จ๋าแม่จำสิ้นพื้นนี่ได้ป่ะแม่จ๋าแม่จำสิ้นพื้นนี่ได้ป่ะจำได้ป่ะสิ้นพื้นนี่สิ้นแม่จ๋าสิ้นสิ่งก่อโสดที่แม่เคยท้อแม่จำได้บ่สิ่งสิ่งก่อโสดเพื่อนนี่แม่สิขอมอบให้แสงนาราลูกหลานของแม่เด้อโตสิ่งแม่ค่ะสิ่งก่อโสดสิ่งก่อโสดมาสิ่งก่อโสดของลูกเอาขึ้นมาสิ่งก่อโสดแม่ใจเย็นๆก่อนเด้อจ้าสิ่งก่อโสดแม่เอาขึ้นมาแม่ใจเย็นก่อนคุณลูกเรียนกับแม่โอ้จะโสดให้แม่แม่จ้าใจเย็นก่อนจ้าคุณลูกแม่จ้าแม่จ้าโอ้แม่แม่แม่เดี๋ยวโสดให้แม่จ้าแม่ฟังโซก่อนแม่จ๋าฟังโซแม่เศร้าไห้เศร้าโวยวายแล้วก็เชื่อฟังโซกับแม่ชีเด้ออย่าดื้อเด้อแม่โอเคบ่อย่าดื้ออยากได้ขอสินขอโซได้ขอสินขอโซได้สิ่งก่อโสดของลูกส่งให้เด้อสิ่งก่อโสดของลูกI'm not afraid to die.
ุณพี่ครับคุณพี่บอกให้ผมฟังได้หรือยังครับว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเป็นอย่างคุณพี่คือไห้มาอย่าเพิ่งถามอะไรฉันเรื่องเมืองแคนฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องที่ฉันไปรู้ไปเห็นมาเนี่ยฉันควรเล่าให้ใครฟังได้บ้างคุณพี่ถ้าตอนนี้คุณพี่ยังบ่พร้อมที่สิบ่ให้ไผฟังก็บ่เป็นหยังครับจะทำมือใดที่คุณพี่อยากหาคนระบายหรืออยากบ่ให้ไผฟังน่ะให้คิดฮอดผมได้ด้วยครับฉันพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่นายกับพี่ภูมาช่วยกันยืนยันฉันก็ไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเทียนโซ่คือแสงดาราลูกของคุณลุงสุริยาหลานสาวแท้ๆของแม่จันสีถ้าคุณพี่บ่เชื่อคุณพี่ก็ไปขอโซ่เบิ่งผล DNA ที่ล่ะครับฉันก็เชื่อแหละแต่ฉันนึกไม่ออกจริงๆอ่ะว่าเมื่อ20ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่พวกนายบอกว่าแม่จันสีกับคุณป้าของฉันเป็นคนขังคุณรุ่งอรุณไว้อ่ะมันคือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงอีหลีครับให้ผมสาบานได้เลยผมบักคุณพูดแล้วก็เทียนโซเห็นเต็มด้วยตาเลยตอนนี้พวกผมแอบไปซอยคุณลุงอรุณน่ะมีคนไปทำร้ายคุณลุงอรุณนั่นเลยครับใครอ่ะพวกผมก็บ่ฮู้คือกันครับพอไปฮอดมันก็หนีไปกันแล้วแต่มือนั่นคุณลุงอรุณถูกฝังทั้งเป็นเลยเด้ครับโชคดีนะที่โซก็บักคุณพูดไปซอยไว้ท่านน่ะฉันเห็นจะเชื่อเลยว่ามีเรื่องเลวร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นที่บ้านแม่จันสีด้วยไปที่เมืองสกลนครนะคะตอนนี้ชาวบ้านร่วมกันทำกองกฐินช้างโดยพากันตั้งขบวนแห่ถวายวัดค่ะสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมากค่ะนี่เป็นขบวนฟ้อนรำของชาวบ้านบ้านคุณภูมานั่งอยู่นี่เองเอ้าโซ่แล้วคุณลุงกลุ่นหลับแล้วหรอครับยังค่ะแม่ชีกำลังพาแม่สวดมนต์ค่ะคุณภูหนีมานั่งข้างนอกเบื่อหรอคะไม่เบื่อเลยครับโซ่ผมก็นี่ครับดูแอปวันดีดูละครแล้วก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนะครับว่างๆโซ่ควรโหลดไว้นะจะได้ไม่เบื่อเพราะมันโหลดฟรีดูฟรีด้วยดีเลยค่ะเวลาโซ่ฝึกทอผ้าโซ่จะได้หาอะไรดูไปด้วยครับนี่ค่ะโลชั่นกันยุงโซ่มาให้นั่งตรงนี้นี่ยุงหามแย่เลยค่ะคุณภูงั้นท้ายผมเลยครับมาค่ะเราสองคนหายกันไปแบบนี้คนที่บ้านแม่จันสีสงสัยแย่เลยค่ะคุณภูนั่นแหละดื้อโซ่บอกให้กลับก็ไม่ยอมกลับก็โซ่ไม่กลับผมจะกลับคนเดียวได้ไงล่ะครับวันนี้คุณรุ่งอรุณมานอนกับแม่ชีเป็นวันแรกถ้าอยู่ๆคุณรุ่งอรุณคลุ้มคลั่งขึ้นมาโซ่จะทำยังไงโซ่กับแม่ชีเอาอยู่ค่ะไม่ต้องมีคุณภูอยู่ด้วยก็ได้โอ้โซ่อยากให้ผมกลับขนาดนั้นเลยล่ะครับแต่ว่ายังทาไม่เสร็จเลยนะคะคุณภูไม่ต้องทาแล้วครับโซ่ไม่ยอมให้ผมเป็นห่วงโซ่โซ่ก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงผมคุณภูทำไมเดี๋ยวนี้ขี้น้อยใจแล้วล่ะคะไม่ทาก็ไม่ทาค่ะเฮ้ยโซ่โซ่ไม่คิดจะง้อผมบ้างเลยเหรอครับคุณภูไม่มีเหตุผลเนี่ยคะโซ่พูดเหมือนว่าผมไม่สำคัญนะโซ่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะโซ่แค่ไม่อยากให้คุณภูลำบากนอนวัดเนี่ยไหนจะห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกสบายไหนจะยุงแล้วก็ถูกคนที่บ้านแม่จันสีสงสัยอีกลำพังโซ่หายไปคนเดียวโซ่ยังจะพอแก้ตัวได้นะคะว่าโซ่มาเยี่ยมแม่ชีคำเสาโซ่ฟังผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่กลัวความลำบากขนาดนั้นถ้าโซ่นอนได้ผมก็นอนได้เหมือนกันแต่โซ่จำไว้นะว่าอย่าพูดเหมือนว่าผมไม่สำคัญในชีวิตโซ่อีก
โซ่จำเซมซีหมายเลข6ได้ไหมถ้าจำไม่ได้นี่ครับต้องอ่านดูเซมซีหมายเลข6ท่านว่าตกเคราะห์ไม่เหมาะย้ายถิ่นฐานที่อาศัยความวิบัติชิบหายและเพศภัยรุมเข้าสายโหมสู่ตัวทั่วทั้งปีแต่เหตุร้ายแฝงเหตุดีตามมาด้วยพบคนช่วยเป็นเนื้อคู่อยู่เคียงสองจิตสลักใจประจักษ์เป็นคู่ครองพ้นภัยปองพบความสุขทุกมาลายโซ่จำไว้นะไม่ว่าโซ่จะเจอปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่แค่ไหนผมก็จะคอยอยู่ข้างๆคอยช่วยโซ่แก้ปัญหาทุกอันเลยนะครับแต่ว่า CMC บอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่โซ่จะช่วยโซ่นะคะคุณภูมั่นใจได้ยังไงคะว่าเป็นเนื้อคู่ของโซ่โซ่ผมชักจะโกรธโซ่จริงๆแล้วนะครับเราจะให้ทาไหมคะยากันยุงเนี่ยทาให้หน่อยครับถ้าให้ทาก็นั่งลงค่ะโซ่ ผมยอมทุกอย่างแล้วแค่นี้เลยถ้าไม่ทายุงหามพอดีค่ะวันโทรหาคุณพีเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเลยค่ะคุณวาดแล้วคนที่ลงทอล่ะไม่มีใครเห็นพี่พีเลยเหรอติดต่อไม่ได้เลยเหรอพวกที่ลงทอก็บอกว่าคุณพียังไม่เข้าบ้านเหมือนกันค่ะไม่ได้เรื่องเลยพี่พีหายไปไหนอ่ะดึกดื่นป่านนี้แล้วถ้ามันไม่มาหาฉันทำไมมันยังไม่เข้าบ้านวันว่าเรื่องนี้มันชักจะไปแตกแล้วนะคะคุณวาดเห็นพวกที่ลงทอบอกว่าคุณภูวดลกับอีเทียนโซ่แล้วก็บักเมืองแคนก็ไม่อยู่ลงทอเหมือนกันค่ะพวกมันหายหัวกันไปหมดเลยเหรอใช่ค่ะเอ๊ะหรือว่าเรื่องสำคัญที่คุณพีจะบอกคุณวาดจะเป็นเรื่องอีเทียนโซ่ค่ะถ้าอย่างนั้นแกรีบโทรติดต่อเลยนะบอกยายพีให้มาหาฉันด่วนที่สุดได้ค่ะพวกนายรู้ไหมว่าทำไมแม่จันสีกับคุณป้าของฉันอะถึงขังคุณรุ่งอรุณไว้แถมยังโกหกอีกว่าคุณรุ่งอรุณมีชู้ไหนจะเทียนโซ่อีกทำไมเทียนโซ่ถึงได้ไปอยู่สกลนครน่ะเหตุการณ์นี้มีแต่อะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยคุณพี่พวกผมก็สงสัยก็จังคุณพี่เนี่ยแหละครับและกำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่ชีวิตของเทียนโซกับคุณหนุ่มกับรุ่นเป็นแต่ที่โตนแห้งเลยครับสองแม่ลูกที่ถือพลัดพรากแม่ก็เป็นบ้าลูกก็กำพร้ามาตั้งแต่เกิดพอมาเจอกับคนในครอบครัวก็กลับพบว่าคนในครอบครัวนั่นแหละที่น่าสงสัยที่ทำลายเจ้าของน่ะนายกำลังจะบอกว่าคนที่ทำลายแสงดารากับคุณรุ่งกับรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นแม่จันสีกับคุณป้าของฉันงั้นเหรอแม่นครับบางที่นะครับสองคนนั่นอาศิรวมมือกันก็ได้เทียนโศเป็นห่วงคุณหนุ่มกับรุ่นแห้งเลยครับกราบใดที่ยังจับคนได้เขาคุกก็ได้โศกก็คงมากราบพาคุณหนุ่มกับรุ่นไปหาคุณสุริยะกับคุณแสงตะวันหรอกครับแต่คุณลุงสุริยะกับพี่ตะวันก็น่าสงสารนะถูกโกหกมาตั้ง20ปีทั้งที่เขา2คนน่ะก็อยากเจอคุณรุ่งกับรุ่นเหมือนกันฉันอยากให้พวกเขามีความสุขอะโศเป็นลูกสาวแท้ๆคุณสุริยะเป็นน้องสาวคุณแสงตะวันโซ่ก็อยากเห็นพวกเขามีความสุขกันนั่นแหละครับแต่ยังว่าเป็นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้นะ
คุณลุงกับลุงเรื่องความจำเสื่อมจำยังกับบ่ได้ซอยเหลือจากของก็ยังบ่ได้เลยครับคุณพี่ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยเด้อครับผมขอร้องคุณพี่เด้อคุณพี่อย่าฝ่าไปบอกภัยเลยเด้อครับว่าคุณลุงกับลุงยังบ่ทันตายถ้าคนไทเฮือนมาจนสีหูน่ะคุณลุงกับลุงต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนเลยเด้อครับแม่ฉันแม่บ่กินยาโซ่สินก็โซ่ขึ้นเด้เอามาบ่ให้บ่ได้บ่ได้อ๋อได้โซ่บ่ให้แม่ต้องกินยาก่อนให้แม่แล้วบ่ให้เอามาคืนสินก็โซ่ของลูกกินยาก่อนเนาะแม่กินยาก่อนนอนก่อนเนาะเดี๋ยวโซ่ให้โอเคป่ะอยากได้ป่ะนี่ไปขอมือแม่เอามือมาแม่แล้วว่าโอ้น้อแม่เออฟังเด้อแม่ตั้งใจคอยฟังเอาลูกขอเว้าเล่านิทานให้แม่ฟังจักหน่อยแม่ค่อยๆหับหูฟังเรื่องอดีตการกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหตุเกิดที่ร้องท้อแม่จันสีนั่นละน้องเป็นเจ้าของร้องท้อนี้จังหวัดอุดรธานีที่ตั้งภูมิลำเนาดังว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อสุริยากับรุ่งอรุณได้หักมันสัญญาไว้ต่อกันตะวันช่วยไปเอาสบายเก็บให้พ่อหน่อยนะลูกสุริยานั้นคืนนี้พ่อคิดถึงแม่รุ่งอรุณของตะวันเหลือเกินพ่ออยากจะนอนกอดสบายเก็บนะลูกความหักเติบโตเบ่งบานขึ้นกับสองคนจนได้เรื่องรุ่งอรุณเป็นเพียงแค่คนงานท้อนั้นเลยขวางกันให้ห่างกันแม่เอ๋ยเลี้ยงลำดับตามทันบั้นบอนตอนเป็นมาอดีตนายสุริยากูหอบรักมาเต็มที่มอบให้เพียงหญิงเดียวชื่อว่ารุ่งอรุณนี้ให้แม่ทบทวนทวนทีขอองค์พ่อพญาแทนผู้อยู่ทั้งชั้นฟ้ามาบันดาลให้พวกคนสัวร้ายจำต้องได้รับกรรมอย่าขอเด้อยู่ใส่น้ออย่าขอเด้อยู่ใส่น้อหากที่ใจอยากขออื่นนี้อยู่ใส่อย่าขอเด้อสิพาหัวใจขึ้นรถสายหักไหลไปบ่